บ่ายสามแล้วลอยฝนตกไปแล้วนะครับแต่เหมือนว่าจะซ้ำมาอีกเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เห็นรถไฟวิ่งผ่าฝนหรือเปล่านะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมฝนมาแล้วคุณผู้ชมโอ้ผมจะวิ่งขึ้นไปแบบไม่เปียกยังไงเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูขบวน432ลุยฝนกันนะครับฝนตกแดดออกนะครับฝนตกแดดออกตอนนี้ขบวน432ช้า4นาทีนะครับรู้สึกว่าจะเห็นไฟมาแล้วนะครับสายฝนมาเลยฝนนี่ก็แบบแรงมากนะครับผู้โดยสารเยอะนะครับวันศุกร์นะวันนี้ฝนหยุดพอดีครับโอ้โหถ้ารถมาถึงปุ๊บฝนหยุดเลยนะครับไม่หยุดแบบเบาๆนะครับ432นะผ่าสายฝนมาเลยครับช้า4นาทีนะครับผมสำหรับขบวน432โดนฝนครับแหมอากาศไม่ร้อนรถน่าจะไม่ดับนะ1024ครับโอ้เลยมาจอดนี่เลยอ่ะอุ้ยเลยมานี่เลยอ่ะอันนี้ก็พอก็รอเหมือนกันนะครับนี่ฝนหยุดให้พอดีนะโอ้โหรถมาถึงเอารถไหลคุณโจเห็นไหมรถไหลเมื่อกี้เหมือนมันไม่ไหลนะเหมือนพุ่งออกอะเมื่อกี้อะมันไม่ใช่อารมณ์ไหลนะเมื่อกี้เหมือนรถมันพุ่งออกเลยอะอารมณ์ไหลมันก็ค่อยๆไหลออกมาโอ้โหผมอยากดูลุยฝนก็ไม่ได้ดูนะครับ 024ครับ
1027ครับไม่ดับสักเครื่องนะผมช้า4นาทีโอ้ข้างหลังนี่ดังกึกกักกึกกักเลยนะชุดนี้ก็จะตีกลับเป็น430ตอนเย็นนะครับผมเอ้ย429นะครับตีกลับเป็น429ตอนเย็นนะครับโอ้โหรถไฟมาเมื่อฝนหยุดทันทีครับอยากดูฝนตกผ่าสายฝนสักหน่อยไม่ได้ดูเลยครับผมเดี๋ยวน่าจะมี517มานะครับคุณผู้ชมอาจจะมีขบวน517มาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราขึ้นสะพานแล้วไปดูไปลงฝั่งนู้นผมจอดไว้ตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นยังตกอยู่เลยนะครับตรงนี้หยุดแล้วนะครับตกแรงมากเมื่อกี้ก็คือหลังคาบันไดเนี่ยกันฝนไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาหายืนบังฝนนะกันฝนไม่ได้นะครับ เป็นทางคู่ที่แบบว่าเพราะว่าชิลีนะครับผมมองว่าเป็นสถานีที่มันความสะดวกน้อยมากนะครับสถานีนี้ทางที่ผู้โดยสารก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะเพราะว่าเป็นชุมทางด้วยห้าห้าสี่ไปแล้วนะครับผมดูดิกันฝนไม่ได้นะครับมาเยอะนี่คือเปียกเลยนะครับเหมือนเสียงรถไฟหรือเสียงรถยนต์ผมก็ไม่รู้นะครับแต่เสาโอ้ลื่นมากเสายังแดงอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะบรรยากาศดีมากครับหลังฝนเฮ้ยอย่าบอกนะว่า553เฮ้ยตอนนี้เวลา4โมงนะครับขบวน432เพิ่งไปนะนี่คือขบวน553ใช่ไหมเอ้าอย่าบอกแล้วว่า553จริงๆเนี่ยฮะโอ้53ช้าขนาดนี้เลยเหรอใช่นะครับ5108คือ553นะครับ CSR เอาดีเราจะเลี้ยวเข้าประแจไหนเนี่ย553เพิ่งมาคุณผู้ชมปกติเวลานี้จะเป็น54ไม่ใช่เหรอ54กลับทางหรือเปล่าเลี้ยวหรือเปล่าเหมือนจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวจริงด้วยเอ้ย54กลับทางคุณผู้ชมไปดู54เอ้ย53น่าจะเข้ารางเขาน่าจะสับเปลี่ยนดีฝนหยุดพอดีเลยเนาะเจ้าถ้ารถหนักๆมาออกตรงนี้เนี่ยผมว่ามีลื่นนะเนี่ยว่ามีน้ำมันนะรางมันลื่นนะเฮ้ย554กับหัวคุณผู้ชมรางไหนรางมารางที่3นะครับเฮ้ยเบื่อไป554เบอร์น่ะ553นะครับโอ้ยดีนะฝนหยุดพอดีเนาะ553มาถึง4โมงคุณผู้ชมผมก็นึกว่า554ไปแล้วนะครับที่ไหนได้553เพิ่งมาถึงเดี๋ยวเขาจะปลดหัวตรงนู้นนะผมคงไม่ได้ไปดูอ่ะเดี๋ยวรอเขามาต่อตรงนี้ก็ได้รอเขามาดูต่อหัวตรงนี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งกลับอันนี้รอยอันนี้เมื่อกี้รางเปียกๆวิ่งไปนี่รางแห้งเลยนะครับนี่เป็นขบวน553นะครับปกติผม
ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะ553 553ก็จะถึงปลายทางนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศ553ถอยเข้าไปจากตรงนู้นหน่อยถอยเข้าไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะครับ53ถอยมาอ๋อไปจอดตรงนั้นพอดีเหรอจอดตรงบันไดใช่ไหมจอดได้พ้นทางข้ามแล้วก่อนนะโอ้ห้าสามมาค่ำเลยเดี๋ยวเขาจะมาต่อตรงนี้นะโอ้สุดจัดประหลาดบอก553เลยจะเชื่อนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมไปเอาน้ำก่อนนะเดี๋ยวรอเขาเดี๋ยวพามาดูเขาต่อไอ้นี่ตรงนี้นะครับผมยาวครับบอกเลยว่า53ยาวครับผมไม่ได้ดูบรรยากาศ53มานี่เป็นครั้งแรกนะครับต้องตื่นเต้นนะครับผม53กับ554จ้าคนละอารมณ์นะครับสภาพลางนะครับสภาพรางนี่ก่อนรถวิ่งนะครับฝนมึงตกไปเมื่อกี้ฟ้ารางฝนสวยงามเสมอครับแต่อย่าลืมว่าฝนไม่ได้ตกทุกวันนะครับนี่มันไงเขาจะเติมน้ำมันก่อนหรือเขาจะต่อก่อนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับต่อก่อนหรือเปล่าเติมน้ำมันก่อนเบรกนิ่มนะอยู่คันเดียวนี่นิ่มมากนะโอ้เบรกไม่มีเสียงเลยอ่ะบน554ออก5โมงนะครับขบวน554ออก5โมงครับแต่ว่าวันนี้ขบวน553มาถึงเกือบ5โมงนะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับคือขบวน439จะมานะครับเดี๋ยวผมจักถ่าย439ด้วยนะครับก้าวจะมาไงผมก็เลยมาดักถ่ายฝั่งนี้เขามีกล้องนะครับซีนามีกล้องเหมือนคิวเอสไฟไหมอ่ะซีนามีผมไม่รู้ว่าซีนามีกล้องเหมือนคิวเอสไฟหรือเปล่านะก็ให้ข้อมูลด้วยนะครับ
คันน่ารักไม่รู้จะเอาไปถอดไหนนะเขาต้องเอาไปต่อข้างหลังอ่ะอุ้ยไปริ้วๆเลยวะโอ้โหไปริ้วๆเลยเขาต้องเอาไปต่อข้างหลังนู่นนะครับเขาจะไปวางไว้ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเขาน่าจะมาดึงต่อขบวนแล้วก็แล้วก็เอาทั้งขบวนไปต่อด้านท้ายนะครับ439ยังไม่มานะครับเสีย439ตามเวลานะครับ439มาแล้วครับผมดักเสียม439อยู่ตรงนี้เลยนะครับสี่สามเก้าเร่งมาแล้วครับน้ำมันสี่สามเก้าตามเวลานะครับโอ้โหไปจอดตรงนี้นี่ข้างหลังไม่ได้เบรกนะเบรกแค่ข้างหน้าข้างหน้าแบบเบรกไม่มีเสียงเลยนะครับก็จะเอาไปต่อขบวนยาวนะครับแล้วก็เอาขบวนยาวมาต่อตรงนี้อีกนะครับนะเปิดดูทักทายกันโอ้วีดลั่นมากนะตามเวลานะครับ439 38ครับ1033หรือเปล่าข้างหลังน่ะไม่ใช่ว่ะ1048 1048นะครับหน้าได้ดีจ้าหน้า53พร้อมถอยครับครับซ้ายขวามากไกลยัง1คันไกลยังอ่ะถอยเข้าประจำการด้วยนะครับแล้วก็พาดูดับเครื่องด้วยนะครับ
ออกไปต่อท้ายนะครับแรงมากนะแต่ว่าออกตัวไม่แรงเท่าตัวเปล่านะตัวเปล่านี่ออกตัวแรงมากไม่ใช่554นะเบรกกึกกักกึกกักเลยอ่ะกูยังไม่หยุดเลยนะรถคันนี้ไม่ได้ใส่เบรกไว้นะครับไหลได้นะแต่เขาเอาหินหนุนไว้นะครับสี่สามเก้านะครับดูสี่สามเก้าล้อกันโอ้โหวันนี้ตั้งแต่ฝนตกแล้วบรรยากาศโอ้โหพอล้อคนนี้ไม่อีกแล้วเมื่อนั้นก็มาสี่สามเก้าวันนี้ก็มาสี่สามเก้าวันก่อนที่ผมมาถ่ายนะครับอ๋อพอล้อสองคนนี้คู่กันอีกแล้วนี่มานี้439นะครับ517ก็จะมานะครับอ๋อเปิดช่วยกันนะครับอาสามก็ถอยมานะแม่วันนี้ชุลมุนจริงอาจะถอยให้นะห้าสามเดี๋ยวให้ห้าสามต่อก่อนนะครับโอ้ถอยช้าๆนะครับถอยมาช้าๆ517ก็จะมานะครับแต่ว่ามันเป็นทางคู่ไงไม่ต้องรอทาง53ก็ถอยเข้าลานตู้คอนเทนเนอร์ได้เลยโคตรลั่นนะโอ้ดูมันดึงแตกแล้วครับโอ้ลอยเลยนะครับลอยเลยโอ้ลอยเลยอ่ะต
กกลางได้นะครับลอยเลยนะเมื่อกี้โหถ้าเห็นตกกลางนี่จะทำไงนี่เขาหนุนไว้ไม่ให้มันไหลไงรถมันจะไหลนะเพราะว่ามันไม่ได้ติดเบรกไว้นะครับหมาโดนเหยียบหรือเปล่านะโอ้หมามันรอดมาเลยนะเมื่อกี้อาสามเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเข้าลานตู้คอนเทนเนอร์นะครับ439ก็เติมน้ำมันนะครับโอ้เมื่อกี้แบบผมเห็นแบบอันนี้ลอยเลยนะล้อลอยเลยเนาะดูดิล้อลอยเลยอะเมื่อกี้อะโอ้ถ้าลอยสูงกว่านี้นี่คือตกปั้วขึ้นมาทำไงเนี่ย439เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดู553นะครับ517 517เขาขอทางแล้วอ่ะเราจะดู553ก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่เคยดู553รอคนนี้จอดใกล้นะครับเดี๋ยวเราไปดู53ถอยกันดีกว่าเดี๋ยวมาดัก553ตรงนี้นะผมไม่เคยมาตรงนี้เลยโอ้ยเงียบโอ้โหนี่รู้หรือไม่ว่ามีรางรถไฟอยู่เนี่ยตอนนี้คือปลายตู้ปลายลานนะครับปลายลานคอนเทนเนอร์ผมโดนแตนต่อยตรงนี้แหละตรงรางนี่แหละโอ้ยเฮ้ยโอ้ไม่บอกไม่รู้ว่ามีรางรถไฟหายไปนี่ไม่รู้นะว่าที่ไหนอ่ะขบวน553นะครับปลายทางบัวใหญ่นะครับชุมทางบัวใหญ่อันนี้กำลังถอยเข้าสู่ลานตู้คอนเทนเนอร์นะครับอันนี้เป็นก้อนหินเขาน่าจะยังไม่บดนะครับน่าจะยังไม่เขาเรียกว่าไม่บดให้มันเป็นเบอร์เป็นเบอร์ที่ใช้สำหรับโรยทางนะครับไม่บอกใครจะรู้ว่าตรงนี้มีทางรถไฟนี่เป็นไงเดี๋ยววันหลังมายืนดู54ตรงนี้ดีกว่าเนาะผมหยุดปลายลานเลยผมวิ่งมาเมื่อกี้ไม่ค่อยไกลนะครับนู่นเอ้าเขาลงตรงนู้นเหรอเขาไม่ได้ไปด้วยเหรอไปด้วยดิดูลางดิโค้งไปโค้งมานะครับเดี๋ยวพาไปดูเขาถอดหัวแล้วก็ดับเครื่องนะครับยาวมากวิดีโอนี้เดี๋ยวเขาจะถอดตรงไอ้นั่นด้วยเขาเรียกว่าอะไรทางตรงทางข้ามนะครับ
ตอนนี้เวลา5โมงตรงนะครับขบวน418ช้า4นาทีนะครับเดี๋ยวผมดักถ่าย418ตรงนี้เลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมอยากดู553เขาดับเครื่องไม่รู้ว่าจะดูไม่รู้จะดูทันหรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะถอดพ่วงตรงกลางนะครับถอดพ่วงทางข้ามแล้วก็น่าจะมาถอดหัวนะครับน่าจะทันขบวน418นะครับถอดหัวแล้วก็ดับเครื่องนะครับหัวนี่จะอยู่ตรงทางข้ามพอดีเลยนะฟังเสียงก็ดับเครื่องกันฟังเสียงดับเครื่องนะครับ418จะมาแล้วจะทันไหมเนี่ย418 5108นะครับน่าจะออกค่ำดึกๆเลยนะครับเรียบร้อยนี่คือการดับเครื่องของซีดานะครับมาอีกพระเจ้าโอเคครับเสียดาดับเครื่องเสร็จแล้วดู517กัน517อยู่ฝั่งนู้นครับยังไม่โผล่ครับกำลังเร่งมา418เห็นไฟนะครับฮิตาชินะครับ418ผมเหนื่อยมากวิ่งไปวิ่งมาเลยคุณผู้ชมวันนี้ถ่ายมันมากนะครับ418คนไม่เยอะนะครับเขาไป432กันหมด517จะถ่าย517ก่อนนะครับเอา517เพิ่งยังได้ยินเสียงอยู่เลยทำไมเสียงเงียบไปพระเจ้าเดี๋ยวไปดู418ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชม418มาถึงแล้วนะเอา517ก็มาถึงแล้วโอ้โห517คานมาครับงั้นเดี๋ยวผมไปดูฝั่ง418แล้วกันนะถ้าจะคานขนาดนี้นี่ดูตรงปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยว418จะสวนก่อนไง418จอดแล้วเนาะภาพก็ไม่ค่อยเห็นจะไปยืนตรงนั้นก็ไม่ได้แม่งเดี๋ยวรถสวนกันอีกเอาดูอันไหนก่อนดีเอาดูข้างบนแล้วกันคุณผู้ชมดูบนชาติสูงแล้วกันนะสี่หนึ่งแปดนะครับได้ฮิตาชินะครับโอ้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนลงนะครับโอ้คนขึ้นก็เยอะนะครับอ้าว517มาแล้วยังไงเอ้าห้าหนึ่งเจ็ดดูอืดๆนะครับโอ้โหรถเยอะมากวันนี้โอ้โหรถปูนสี่หนึ่งแปดออกแล้วThank you.
อนนะวันนี้อันนี้เอา517เหมือนจะจุดโอ้โหไปเป็นจรวดเลยคุณผู้ชม418จะได้ชุดของขบวน233ที่ตกรางนะครับต้นไม้ล้มขวางตกรางนี่ก็ตัดหญ้าออกหมดแล้วนะครับไปเร็วมากนะช้า 4-5 นาทีนะครับโหร้อนมากคุณผู้ชม517จอดไม่รู้จอดทำไมนะครับ517ออกแล้วนะครับผม517โอเคครับเดี๋ยวดูสิ17ต่อนะแม่ช่วงต้นคลิปนี่ฝนตกช่วงนี้แดดโคตรร้อนเลยนะครับโอ้โหพระเจ้าเอ้ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเหมือนฝนไม่เคยตกมาก่อนอ่ะแดดอ่ะโหลด2คันเลยนะโฟล์คลิฟต์อุ่นเร็วอยู่นะผมว่าออกเร็วนะเนี่ยวันนี้โหลด2คันเลยนะครับอันนี้เขาจะเสร็จแล้วหรอจะเสร็จแล้วเหรอเนี่ยพระเจ้า417ช้า3นาทีนะครับได้เวลาคืนนะครับจากช้า7เหลือช้า5ตอนนี้ช้า3นาทีนะครับถือว่าขบวน417นี่ทำเวลาคืนได้นะผมงงมากขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับพอคลอนะครับขึ้นอยู่กับคนขับนะครับ41ครับผม41นี่จะต่อกับ1034หรือเปล่าโอ้โหคนแน่นมากนะครับ1034นะข้างหลังสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนใกล้รถไฟโอ้คนโล่งเลยครับใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยปกติเขาจะมาจอดตรงป้ายตรงนี้นะช้า3นาทีนะครับไม่แน่554อาจจะออกนะครับคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยเยี่ยวเลยเหรอเยี่ยวนะครับโอ้โหพระเจ้าน่าจะอันไม่อยู่จริงๆนะครับเยี่ยวเลยนะเดี๋ยวรถยังไม่หมดหรอกผมคิดว่านะเดี๋ยวดูต่อนะครับถ้ามันค่ำเกินไปก็ไม่ได้ดูนะสำหรับ554แต่ถ้าไม่ค่ำก็จะดูนะเพราะว่าวันนี้เขาโหลด2คันเลยครับปกติจะโหลดคันเดียวนะครับโฟล์คลิฟต์ใหม่โฟล์คลิฟต์อีกคันเพิ่งมานะครับโหลด2เล่นจะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมโหลดจะเสร็จแล้วเห็นไหมขนลงหมดแล้วนะครับเหลือแต่ขนขึ้นนะครับเร็วมากเลยว่ะ
ขบวน554ตอนนี้โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ถอยมาแล้วก็ออกนะครับไม่น่าจะมีลีกนะครับผมไปซื้อของมาไงก็เลยมาไม่ทันไม่เป็นไรเราดู553ไปแล้วก็แค่เราเคยดูบ่อยแล้วนะครับสำหรับ554นู่นครับ554นะครับ553นี่ช้ามานะครับแต่554คือโหลดเร็วมากนะครับแป๊บเดียวเองนะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงไปตั้งแต่4โมงตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่าๆนะครับคุณผู้ชม554เพิ่งจะถอยมาเทียบชานชาลาแล้วก็จะออกนะครับผมไปซื้อของมานะครับก็เลยไม่ทันนะครับเดี๋ยวรถจะเลี้ยวเข้ามานี่นะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับเหมือนฝนไม่ตกเลยอ่ะโอ้โหช่วงต้นคลิปนี่ฝนมาโคตรหนักออกค่ำมากนะวันนี้6โมงเลยผมไม่ได้มาดูตอนเขาต่อนะแต่ว่าเราเคยเห็นบ่อยแล้วแปดนะครับน่าจะได้หลีกรถอะไรนะเดี๋ยวออกเลยโอ้โหเทียบกับ RSN นี่คนละเรื่องเลยนะครับ RSN คือเล็กไปเลยอ่ะรถใหญ่มากนะครับจอดๆๆให้พอดีกันโอ้ไม่พอดีว่ะมีพอดีเลยนิดหน่อยนะครับไม่หน่อยละเยอะเลยรอเสานะครับน่าจะออกเลยนะผมคิดว่านะครับตอนนี้6โมงกว่าแล้วนะครับเปิดไฟเหลืองแล้วครับถอยแล้วออกเลยนะครับเย็นแล้วครับโอ้โหออกสักค่ำเลยครับผมโหลดเร็วมากนะครับ
โหลด2คันคันนึงยกลงคันนึงยกขึ้นนะครับปกติจะโหลดคันเดียวโอ้แม่เราไม่ได้ไปดูตรงทางที่เขาออกมาเลยเนาะเสียดายมากเลือกของนานไปหน่อยครับไปซื้อของมาไปเส้นลำนาลายนะครับลำนาลายแก่งคอยไปโผล่ที่แก่งคอยแล้วก็ไปมาตาพุทธนะครับนี่โอ้โหเอาวิ่งตามรถไฟนะเอ้าไปเร็วมากโอ้โหเข้าประแจแบบเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลยนะครับดูดิเบรกแล้วข้างหลังนี่ก็เบรกด้วยนะครับไปแล้วครับผมขบวน554นะครับถ้าผมจะวิ่งไปดักข้างหน้ามันก็ดักไม่ทันอยู่ดีนะครับถ้าจะทันก็ทันช่วงกลางๆรถไม่ทันหัวรถอยู่ดีก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับรถเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามี532มาหรือเปล่าโหลดเร็วมากครับ54มาถึง4โมงนะครับแล้วก็โหลดเสร็จ6โมงก็ออกเลยนะครับยกขึ้นแล้วก็ยกลงนะครับยกลงก่อนแล้วก็ยกขึ้นนะครับ